ี่ยก็มาอีกอาจจะถูกเชื่อมโยงได้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความบังเอิญนะครับอย่างตอนที่มาตอนนั้นก็คือต้องการที่จะมาเรียนรู้การดับไฟป่าเป็นช่วงที่เชียงใหม่ประสบปัญหามลภาวะทางอากาศสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมมีส.ส. 7คนจาก10คนนะครับแล้วก็ได้รับคะแนนไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องลงมาช่วยส.ส.ทำงานครับแล้วก็กลับไปก็มีอภิปรายงบก็ดีมีอภิปราย152ก็ดีก็จะได้อภิปรายได้ถูกต้องนะครับอันนี้คือไม่ใช่ความบังเอิญผมตั้งใจมาจริงๆแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะมาเป็นเรื่องการเมืองแต่อย่างใดก็คือต้องการที่จะมาทำหน้าที่อดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็ทำหน้าที่ส.ส.คนหนึ่งส่วนในวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือผมไปดูหรือไปช่วยว่าที่ผู้สมัครอบจหลายที่ใช่ไหมครับเช่นภูเก็ตเช่นอุดรแต่สองท่านนี้เขาประกาศตัวไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ขึ้นมาก็เลยใช้วันเวลาสุดท้ายที่มันมีโอกาสขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันก็คือจะได้ตามอย่างเช่นถ้ามีโอกาสก็คงอยากจะขอเข้าโรงพยาบาลดูผู้ป่วยทางโรคลมหายใจหรือทางปอดว่าหนักขึ้นจริงไหมแล้วก็พยาบาลเป็นยังไงอะไรเป็นไงผมก็คิดว่าตอนนี้นักการเมืองถ้ายึดโยงกับประชาชนจริงๆก็ขึ้นมาทั้งนั้นนะครับเข้าใจว่ารมว.สาธารณสุขก็ขึ้นมารมว.หาดไทยก็เพิ่งขึ้นมาเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ต้องทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเราก็ต้องขึ้นมาเป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองแต่อย่างใดเลยครับอย่างเชียงใหม่ที่เราก้าวก่อนพรรคอื่นอย่างเพื่อไทยที่เขาก็เป็นแบบเจ้าถิ่นเดิมอย่างเงี้ยคือตอนนี้กระแสคือผมอันที่หนึ่งก็คือผมไม่คิดว่าพรรคการเมืองไหนเป็นเจ้าถิ่นของใครนะประชาชนไม่ได้เป็นสมบัติของนักการเมืองท่านไหนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมมีความรับผิดชอบดีกว่าก็คือรับผิดชอบกับเชียงใหม่เพราะว่าเขาเลือกผมมาถล่มทลายแล้วก็ผมมาเป็นอันดับหนึ่งของเชียงใหม่แล้วก็จำนวนส.ส.ที่มีอยู่แล้วก็ในพื้นที่ที่มีไฟป่าเยอะหรือว่าที่มีปัญหาเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกก็เป็นเขตของพวกผมทั้งนั้นเพียงแต่ว่า พอเป็นส.ส.เนี่ยมันไม่มีอำนาจไม่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาได้แต่แค่ตรวจสอบรัฐบาลหรือว่าเสนอแนะใช่ไหมครับก็ต้องลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ทำหน้าที่ส.ส.ให้เต็มที่ได้อย่างที่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอย่างคราวที่แล้วก็คงประมาณนั้นครับก็เห็นว่ามีการประกาศภัยพิบัติเพิ่มขึ้น5ที่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ตรงกับอำเภอที่มีปัญหาตอนนี้เนี่ยในที่สุดธรรมชาติก็ช่วยให้เราได้พักผ่อนสักแป๊บหนึ่งคราวนี้ก็ต้องถามต่อว่าแผนงานหลังสงกรานต์จะเป็นยังไงรวมไปถึงเรื่องที่จะต้องถอดบทเรียนเพื่อที่จะให้ปีหน้าตั้งแต่มกราไม่มีปัญหาแบบนี้อีกนะครับเชียงใหม่รอบนี้เนี่ยคือเก้าไกลก็แข่งค่อนข้างที่จะแบบเดือดกันอย่างของทางเพื่อไทยเองแล้วก็คุณอย่างพุ่งด้วยอะไรเงี้ยอ๋อครับครับก็เป็นสีสันของการเมืองการแข่งขันก็ย่อมเป็นเรื่องดีแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้มันยังเร็วเกินไปนะมันยังไกลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายก็คงจะต้องตามมาในเรื่องของดินามิกของการเมืองเดี๋ยวก็คงต้องตามมาตอนนี้ผมขอสื่อสารช่วงนี้นะเชิญชวนคนมาเลือกตั้งอบจกันให้เยอะๆก่อนก็คืออยากจะให้เข้าใจว่าเลือกตั้งกันทั่วประเทศมีศักดิ์มีสีไม่แพ้เลือกตั้งส.ส.ทุกคนอาจจะลำบากหน่อยในการเดินทางกลับบ้านมาเชียงใหม่บางคนอยู่เยอรมันถ้าเป็นเลือกตั้งส.ส.ยังยอมกลับแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่คิดว่าอยากจะกลับแต่พอเขาไม่มาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้การเลือกตั้งมันไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็อาจจะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาไม่ได้กล่าวหาใครพอคนมาใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยไอ้คะแนนจัดตั้งมันง่ายคือรู้อยู่แล้วว่าต้องได้สักกี่คะแนน 50,000 คะแนนก็ชนะ 60,000 คะแนนชนะเขาคำนวณได้ว่ามันต้องจัดตั้งกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่ยอมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆแล้วคราวนี้พอคนมันออกมาใช้สิทธิ์เยอะเนี่ยไอ้คนที่คะแนนจัดตั้งเนี่ยมันก็จัดตั้งได้ยากก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แค่แนะนำตัวพูดเรื่องนโยบายนิดหน่อยแต่ไม่อยากให้เมสเซจมันกระจายไปมากมายจนคนจำอะไรไม่ได้เลยคือถ้าเกิดใครฟังผมตอนนี้อย่างเดียวเลือกตั้งอบจผมแค่บอกว่าปีหน้ามีสำคัญแล้วก็ขอให้มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพราะถ้าเกิดไม่ใช้สิทธิ์กันเยอะๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่ทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่เป็นไปได้ด้วยดีเหมือนอย่างเลือกตั้งปี66ก็คงมีอยู่แมสเซจตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ขออนุญาตพี่ๆนักข่าวโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ